วิเคราะห์ยาเอะคือใครเอนับถือยาเอะเป็นอย่างมากเอจะเรียกยาเอะว่าท่านผู้นั้นตลอดเวลาทุกคนคำว่าท่านผู้นั้นแปลง่ายๆก็คือบุคคลในตำนานนั่นเองใครเคยอ่านเรื่องวันพันแมนมาจะรู้ว่าท่านผู้นั้นเก่งขนาดไหนถึงแม้ท่านผู้นั้นจะโดนไซตามะต่อยแล้วทีเดียวตายเลยก็เถอะนี่คือแผนผังความสัมพันธ์คร่าวๆยาเอะเปรียบเสมือนอาจารย์แล้วก็เป็นเพื่อนกับบาเอากับบิวซิบาบาเอากับบิวซิบาชนะสงครามเทพอสูรก็เลยได้ตำแหน่งเทพสายฟ้าคนปัจจุบันบาเอาหรืออีกชื่อนึงว่ามาโกโตะเป็นคนก่อตั้งโชกุเนตขึ้นมาส่วนเบซิเบลหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเอก็ได้รับตำแหน่งเป็นคาเงะมูชะหรือนักรบแห่งเงาในระหว่างที่บาเอาปกครองอินาซึมะเอก็ได้สร้างบาราเดียซึ่งเป็นหุ่นต้นแบบหลังจากสร้างบาราเดียเสร็จสำเร็จเอก็ไม่อยากทำลายหุ่นต้นแบบตัวนี้ทิ้งเพราะว่ามันดูโหดร้ายเกินไปเอก็เลยผนึกพลังที่มีอยู่ในตัวเขาไว้แล้วก็ปล่อยให้บาราเดียใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ทั่วไปจนกระทั่งฟาตุยมาเจอและเกิดสนใจบาราเดียหนึ่งในผู้บริหารฟาตุยที่เข้าขั้นอัจฉริยะก็ทำการปลดผนึกพลังและปรับแต่งหุ่นต้นแบบจนกลายมาเป็นสการามุตในปัจจุบันและวันนี้สการามุตก็มาเอาโนสิตจากยาเอะยาเอใช้โนสิตเพื่อแลกเปลี่ยนกับชีวิตของเราเพื่อให้เราซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในแผนการตบเรียกสติเอคนเดิมกลับมาทีนี้จะมาคุยกันว่าทำไมเอถึงมอบโนสิตให้ยาเอเป็นคนเก็บไว้เริ่มแบบนี้แล้วกันในพรีวิว 2.1 ตัวละครไลเดนทุกคนเห็นยาเอะเข้ามาในซีนไหมซึ่งมันแปลกมากเลยเหมือนหมีจะบอกอะไรเราเป็นในเรื่องแบบนี้แล้วกันมีอีกาตัวหนึ่งมาเกาะแขนยาเอะยาเอะก็ทำการปล่อยอีกาไปหาไรเดนระหว่างซีนที่ตัดมาก็คืออีกากำลังผ่านรูปปั้นพันมือร้อยเนตรหรือรูปปั้นยาเอะเปรียบเสมือนเรื่องราวจากอดีตเทพรุ่นแรกได้ดูแลเมืองฝ่าวิกฤตต่างๆนานาจนปลดระวางแล้วส่งต่อให้เทพรุ่นถัดไปมาดูแลต่อก็คือไรเดนคนปัจจุบันฉากจบที่อีกามาเกาะแขนไรเดนทุกคนงงใช่ไหมก็คือแบบนี้ยาเอะอาจจะเป็นเทพสายฟ้ารุ่นแรกที่เกษียณไปแล้วและได้ส่งต่อโนสิตหรือพลังให้กับบาเอากับบิวซิเบลไปดูแลเมืองอินาซึมะต่อไประหว่างดูแลเมืองได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันบาเอาได้เสียชีวิตไปในที่นี้ขอเดาว่าเป็นสงครามต่อเนื่องเมื่อ500ปีที่แล้วบาเอาเสียชีวิตลงบิวซิเบลก็มารับตำแหน่งแทนก็คือเอคนปัจจุบันนั่นเองเอก็เข้าไปบำเพ็ญตนในดินแดนแห่งใจที่บริสุทธิ์และสร้างหุ่นตัวเองขึ้นมาใหม่ก็คือไรเดนโชกุนมาคุยกันต่อเรื่องยาเอะตอนเริ่มเควสยาเอะเป็นคนสอนเราเกี่ยวกับกระบวนท่าของเอทำไมยาเอะถึงรู้ดีมากๆเกี่ยวกับตัวของเอตอนที่เราเข้าไปสู้ในดินแดนแห่งใจที่บริสุทธิ์ของเอตอนที่เรากำลังจะพลาดท่าเราก็ใช้เครื่องรางของยาเอะยาเอะก็ปรากฏตัวขึ้นมาในเขตแดนของไรเดนระหว่างที่ตัวเรากำลังจะดึงพลังจากวิชั่นในรูปปั้นพันมือร้อยเนตรทุกคนสังเกตบทที่ยาเอะพูดได้ไหมยาเอะเป็นคนสอนผนึกวิชั่นลงในรูปปั้นให้กับเอยาเอะไม่สามารถเข้ามาหาเอได้โดยตรงใช้เราซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการพาตัวยาเอะเข้ามาหลังจากสู้จนจบเหตุการณ์ครั้งนี้เอจะเอ่ยถึงมิโกะว่าท่านผู้นั้นตลอดเวลาท่านผู้นั้นก็คือยาเอะท่านผู้นั้นความหมายก็คือบุคคลในตำนานเนาะถ้ายาเอะไม่ใช่เทพรุ่นแรกแล้วยาเอะจะเป็นใครล่ะน่าคิดเนอะว่าไหมขณะที่ยาเอะกลับมองว่าเอเป็นเด็กน้อยที่ยังไม่โตตลอดเวลารู้กระทั่งว่าเจ้าเด็กคนนี้แพ้ของหวานเช่นนางโง่ชอบอ่านหนังสือนิยายเอตอนเนี้ยหลังจากบำเพ็ญตนอยู่ในโลกของตัวเองมาเป็นเวลา500ปีเพื่อนๆจะเห็นว่าเอเป็นคนหลงยุ่งตามโลกไม่ทันขณะที่ยาเอะคอยแก้ปัญหากับเมืองอินาซึมะแถมยังเป็นคนเก็บโนสิตไว้กับตัวเองอีกถ้ายาเอะไม่ใช่เทพรุ่นแรกแล้วทำไมเอถึงกล้าฝากโนสิตไว้กับเทพจิ้งจอกล่ะสงสัยกันไหมหลังจากจบเควสตำนานเมืองอินาซูมะทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมใครมาส่งเราไปดำเนินเควสเมืองต่อไปซึ่งก็คือเมืองซูเมรุนั่นเองท่าดายาเอะนั่นเองทำไมยาเอะมาส่งเราล่ะทำไมถึงไม่ใช่เอล่ะเมืองลมมีเวนตี้มาส่งเราเมืองหินมีจงลี่มาส่งเรายาเอะเป็นผู้รอบรู้ในเมืองเหมือนตรงรี่ทุกอย่างเลยเป็นคนที่ติดตามและคอยแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาแต่บางปัญหาเธอก็แก้ไม่ได้จนกระทั่งตัวเรามาถึงที่เมืองนี้ทุกคนไม่เอ็ดใจบ้างหรออย่าเซลผมหน้าม้าหนูมันไม่น่ารักหรอคะไม่ถูกใจหรอที่สำคัญ
ถ้าใครได้เลือกตอนทำเควสตำนานของไรเดนได้เลือกหนังสือเกิดใหม่อยากเป็นโชกุนอีกครั้งถ้าเรามาคุยกับยาเอะเราจะเห็นได้ว่ายาเอะก็บอกว่าอยากเกิดครั้งหน้าอยากเกิดใหม่เป็นกุฏิยาเอะเฮ้ยมีใบอะไรให้เราหรือเปล่าหรือว่ายาเอะเฮ้ยยังไงกันแน่แล้วหมีก็ปล่อยให้เรางงต่อไปอีกเพราะหมีไม่ปล่อยตัวละครยาเอะมาให้เราเล่นกันหมายความว่าเราจะไม่รู้ประวัติเธอจนกว่าหมีจะปล่อยตัวละครนี้มาให้เราเล่นกันนั่นเองจบเรื่องทฤษฎีมโนขั้นสูงสุด